สวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ Match Day ฮาเฮนะครับตอนนี้ Match Day สโมสรกลับมาแล้วนะครับตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกของรอบนี้เลยนะแล้วก็เป็น ID แรกนะครับเพราะฉะนั้นของ่ายๆหน่อย บาเยิร์นมิวนิกสิครับรออะไรเอาง่ายๆแบบจบง่ายๆจบ2แมตช์ได้ทองนะถ้าเกิดชนะนะครับก็บาเยิร์นแมนยูบาร์เซโลนาอารมณ์ประมาณนี้แหละครับนี่อันนี้เป็น ID ที่ผมมีไอคอนบาเยิร์นอยู่เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ฟีเจอร์เพลเยอร์ปนมาด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ครบตัวสำรองอ่ะดิเดี๋ยวขอจัดทีมแป๊บนึงนะถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยจัด 800% ลงทั้งตัวจริงตัวสำรองนะแต่ว่ารู้สึกผมจะขาดอยู่2ตัวนะครับเราจัดเรียงแบบนี้นะซอสแบบนี้นะครับซอสตามอีเวนต์นะแล้วก็เลือกมาใส่ได้อีก1ตัวครับอีก4ตัวนี้จะได้หรือเปล่าแต่เหมือนจะซ้ำนะซ้ำหรือเปล่าเนี่ยเอนันเดสเอนันเดสซ้ำเดี๋ยวมีแล้วบัวมีแล้วด้วยลงตัวจริงอีกคนนึงนอยเออก็มีแล้วนี่ไม่ได้ฮะได้เต็มที่ก็ขาดตัวนึงผมใส่โซแคมเบลไปนะอ่ะประมาณนี้เอาเลวานตัวจริงดีไหมเลวานตัวจริงอ่ะให้เอลแบร์เล่นบ้างครับปกติผมจะใช้เลวานตัวจริงคู่กับดูมินิเก้นะแต่ว่าช่วงนี้มีไอคอนของบาเยิร์นไง เอาเอลแบร์ลงตัวจริงไปเลยแล้วกันนะครับคู่กับดูมินิเก้ไปนะฮะแล้วเอาแคมเบลมาเล่นเป็นเซนเตอร์คู่กับเบ็คเคนบาวเออร์นะครับไหนๆเราก็เอาแคมเบลลงมาด้วยแล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บาเยิร์นแต่ก็อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับอ่ะนัดแรกครับจะเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจัดป่ะแมตช์เดย์ก็ไม่ต้องจัดอะไรเยอะครับมันลงตัวอยู่แล้วนะนักเตะของเราก็ฟิตปังอยู่แล้วถ้าเป็นทีมที่เราเลือกเล่นถ้าเป็นนักเตะที่เราเลือกเล่นนะฮะของเขาก็เป็นฟูลแมนยูนะครับแต่ว่ามีเซนเตอร์เป็นวาลานกับลามอสอ่ะโอเคไปลุยนี่เป็น ID เดียวแล้วก็น่าจะรอบเดียวเลยนะสำหรับแมตช์เดย์รอบนี้ของผมนะเพราะฉะนั้นจะหมู่หรือจะจ่าฮะขอให้สนุกพอครับสกอร์ที่หลังแล้วกันเกมเริ่มครับแมนยูฝั่งเขาจะเป็นผู้เขี่ยลูกเล่นก่อนนะครับมาถึงก็ซัดด้วยซ้ายชนซ้ายเกือบโดนทักทายเลยแม่ใจหายใจความหมดโอ้ยชนล้มอ้าวจานเปาไม่ว่าอะไรเอ้ยบังไว้บังเหลี่ยมไว้เอ้ยมาอีกแล้วแรดฟอร์ดดีที่บล็อกเหลี่ยมได้ครับไม่งั้นวูดได้นั่นน่ะเบคกินบาวเอออ้าวคานทุ่มแรงโอเคยังได้อยู่ไปอาราบายังเป็นบาเยิร์นอยู่นะฮะในเกมนี้นะก็ยังได้บัฟ 800% อยู่นะครับขึ้นเกมไม่ได้มาอีกแล้วมาซียาวไปทางด้านซ้ายแรดฟอร์ดเอาจับบอลยาวคืนมาซียาเอ้ยหลุดแล้วเว้ยเฮ้ยหลุดแล้วเว้ยคานเอ้ยโอ้ยิงติดคานครับไม่ใช่คานบนนะคานผู้สาประตูนะมุกยุค90ครับยิงติดคานโอ้ยซุปเปอร์เซฟช่วยชีวิตครับเฮ้ยมีท่าทางว่าเหมือนจะใช้ลูกสูตรเล็งนานแบบนี้ไม่สูตรเหรอเบ็คขึ้นบาเออร์บังไว้ป๊อกบากดแรงไปนะน้องเต็มหลอดเลยเฮ้ยโดนกระหน่ำบุกตั้งแต่ต้นเกมครับเรายังพาบอลขึ้นไปไม่ถึงฝั่งหน้าปากประตูเขาเลยนะใจเย็นใจเย็นเราเน้นความใจเย็นไว้ก่อนจังหวะบอลมันไม่เข้าใครออกใครเพราะฉะนั้นค่อยตอบขึ้นไปอย่าใจร้อนชาบิลองโซยัดไปโอ้ลำหน้า พอมีโอกาสได้พาบอลขึ้นไปก็ลำหน้าไม่ได้ดูลายเลยลุงฮะลุงพอไม่ได้เล่นนานๆก็ มือตกเหมือนกันนะจับจังหวะไม่ถูกไปเล่นเกมนู้นบ้างไปเล่นเกมนี้บ้างมาดิเออบังโอเลียมไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเป็นบอลของเขาอ่ะเฮ้ยมาถึงบูโน่ไปมาซียาปาดเข้ามาแคมเบลเออเราไว้วางใจนายเราให้นายลงเล่นเฮ้ยขึ้นเกมไม่ได้ครับบอลทะลักเออเก็บไว้บอมเลยดีกว่า ความปลอดภัยเซฟตี้เฟิร์สโอ้ยเก็บไม่อยู่ฮะโดนบอมใส่แล้วเอ้ยเออโอเค23นาทีเรายังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยฮะโดนบุกอยู่ฝั่งเดียวเลยใจเย็นหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะได้ใจฮะเราต้องขึ้นบุกไปบ้างครับ
มาโมเซล่าลูมินิเก้หลุดแล้วก็ดีดเลยไม่ต้องใช้จังหวะเยอะขึ้นมาให้ได้ประตูแบบนี้เรียกว่าทำลายขวัญของคู่ต่อสู้ไปนะโดนเขาบุกเป็นละลอกเป็นละลอกพอเราสวนกลับตู้มเดียวหายไปเลยขออภัยฝั่งตรงข้ามด้วยนะถ้าเกิดมาดูคลิปนี้แล้วผมหัวเราะหน้ามันใสมาอีกแล้วกำลังใจเรามาแล้วเอลแบร์พิกลูมินิเก้โอ้ยลามอสใจเย็นใจเย็นใจเย็นหมายถึงเราอะใจเย็นอย่าเข้าพวดเก็บคืนโอเคค่อยๆต่อบอลไปไปทางขวาลิซาลาซูผมต้องยืนขวานะครับและเอาเดวิสยืนซ้ายเอากินวูดเอ้ยมาจากไหนเอ้ยตูมเออติดบล็อกอ้าวบล็อกบาเก็บเอ้ยปาดเข้ามาเออออกมาโอลิเวอร์คานเก็บให้อยู่เพื่อนเก็บให้อยู่เก็บทรงให้อยู่หน่อยตามไกลๆเป็นแม่นหน่อยมาบาบูเซล่าเอ้ยจะให้ลุงจะให้ลุงมาให้เอลแบร์ทำไมอะผิดเป้าหมายไม่งั้นหลุดเลยนะนั่นเกือบไปเกือบไปถ้าแดงดุ้งนี่นี่สบายใจเลยนะฝั่งนู้นใจร้อนไปหน่อยเล่นจังหวะมาแล้วบูโน่มาแล้วสปีดจับยาวโอ้โหแต่ก็เกือบเหมือนกันฝั่งนู้นเขาปล่อยสปีดบ้างหรือเปล่าเนี่ยผมเห็นเขาวิ่งเร็วตลอดเลยวิ่งจับวิ่งเร็ววิ่งสปินตลอดลูกสูตรแล้วมั้งยังไงมาแล้วไงวันวินซาก้าเอ้ยเอายังไงแม็กทอมตูมเอ้ยเอ้ยแม่เกือบฉลับฉลับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งฮะปล่อยสปีดบ้างก็ได้ครับครับฝั่งโน้นบูโน่ปาดเข้ามาเอลแบร์ลงมาช่วยมงยังมีตัวเก็บครับเออร์วินแล้วทด1นาทีวานบิสก้าโอ้โหวานบิสซัดเองเลยเต็มหรอกโอ้โหดูฮะถ้าเป็นใครก็คงมีหัวร้อนหรือเปล่ายิง8ครั้งไม่เข้าเลยเรายิงครั้งเดียวโชคดีว่ากันไปครับบางวันมันก็ไม่ใช่วันของเรานะวันนี้น่าจะเป็นวันของผมนะบุกไม่เยอะแต่ว่าโอกาสมีแล้วก็ต้องตูมหัวล้อหน้าหวั่นไส้จริงๆเลยคิวแบโอกาสครั้งที่2อ่ะเราเป็นประตูทั้ง2ครั้งไปเลยย้ำอีกทีนึงนะถ้าเกิดว่าเจ้าของทีมมาเจอคลิปนี้ก็อย่าหมั่นไส้เสียงหัวเราะผมนะเฮ้ยมีเล่นมีเล่นยึกด้วยบล็อกบาร์เฮ้ยอู้ยกดดับเบิ้ลทัสไม่ติดจงใจจะเบิดดับเบิ้ลทัสเนี่ยเอาดักจี้เพื่อนเออไม่ฟาวไม่ฟาวลุกขึ้นมาเอ้ยหัวร้อนแล้วเพื่อนฝั่งรู้หัวร้อนแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นยิงไม่เข้าหัวร้อนมาเดวิสเอาไงดีเดวิสแทงดิแทงดิลูมินิเก้ยิงอ้าวมีดึงมีดึงวาลันฝั่งเขาเริ่มหัวร้อนแล้วครับพิกรวบสิพิกก็รวบหรือว่ากดปล่อยสปีดบ้างหรือเปล่าเนี่ยอ้าวกลับมาแจกใบเหลืองฮะจังหวะที่เสียบลุงลุมครับเดี๋ยวเขาหัวร้อนแล้วกดหนาวใจเย็นใจเย็นอย่าหัวร้อนนะเต้นใจเย็นกดหยุดเกมดื่มน้ำก่อนก็ได้มาแล้วกินวูดเข้าซ้ายโอ้โหนี่หัวร้อนกันชัดเลยรีบไปไหนรีบเกินใจเย็นใจเย็นโอ้ยน่าจะหัวร้อนจริงอ่ะยิงกี่ทีก็ไม่เข้าเราต้องดึงช้าไว้ก่อนดึงช้านี่อัดเตะอัดของดวงใจดึงช้านี่จะทำให้เขาใจเย็นลงไหมอ่ะหรือว่าจะทำให้เขาใจร้อนขึ้นหาว่าเราถ่วงหรือเปล่าไม่ได้ดึงช้าแบบถ่วงนะดึงแบบดึงเกมเล่นช้าๆค่อยๆต่อขึ้นไปแบบกดสปีดเน้นคลองบอลบ้างต่อบอลค่อยๆบ้างเออเห็นไหมค่อยๆเคาะไปเอาชัวหาช่องเอลแบร์พักมาบูเซล่าเอ้ยเอ้ยม้วนกลับมาม้วนกลับมาทางนี้จ่ายคืนเอลแบร์ก็ได้ต้มเตะออกมาแบบนี้ออกเปล่าออกเปล่าวิ่งดักวิ่งดักโดนเตะใจเย็นนะอย่ากดออกนะไม่ใช่หัวล้อแล้วกดออกอ้าวจ่ายไม่แม่นครับเสร็จเราเลยขึ้นมามาธิอุสขึ้นมาแล้วมาที่ลุงลุงแตะยาวลุงคืนมัดท่ายิงที่มัดท่าโอ้โหจังหวะแรกไม่ยิงจับยิง2จังหวะอีกเหลือ20นาทีครับบล็อกบาร์กดสปีดตลอดบูโน่แรดฟอร์ดมาแล้วอย่าเข้าพวดบิ๊กโซไปรอข้างล่างนั่นแหละบิ๊กโซรอไว้ดักไว้เอ้ยชนขา
ผมใส่ไม่ได้ทำบุญมาเฮ้ยยังไม่ตายครับกินวูดมาอีกแล้วกินวูดมากดปล่อยสปีดมันก็ได้ครับผู้ขำโอ้โหใจเย็นใจเย็นดึงดึงสติดึงสติดึงสติกลับมาก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นตามเขาไม่ได้ใจเย็นใจเย็นค่อยต่อมาชิดแอนลันไปดิเอลแบร์โอ้โหเดคอาร์ออกมาเย็นโอ้โหมาค่อยๆต่อมาครับค่อยๆต่อมาอย่ากดออกแล้วกันเอาเต็มที่เอาเต็มที่เออนั่นแหละไม่ต้องกดสปีดอย่าหมั่นไส้ผมนะบอกอีกทีนึงนะเอาสนุกนะฮะมาแล้วซ้ายมาขอซ้ายมาขอแต่ว่าอาราบาแย่งไปเอ้มีครึ่งจังหวะนิดนึงต่อส้นเอาชัวต่อเอาชัวต่อเอาชัวมาลูมินิเก้ไปเอลแบร์เอลแบร์ใจเย็นใจเย็นมีช่องละมีช่องละไปสิเอลแบร์ฟัดรอช่องรอช่องรอช่องไม่ใช่รอดช่องยังไม่ได้ครับจะครบ90นาทีแล้วบล็อกมายังได้อยู่มาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดฝากฝากไหนฝากไหนฝากแม็กทอมแม็กทอมดีดมาล้ำหน้าขยันเหลือเกินนะมาซิยาวในเกมเนี่ยแซวอีกแล้วแซวอีกแล้วเห็นมาซิยาวทีไรแซวทุกทีอ้าวหมดเวลาแล้วครับทำไปทำมาโอเคนัดแรกขอบคุณมากครับเขาอาจจะใจร้อนไปหน่อยแล้วก็ดวงไม่ดีด้วยนะช่วงต้นเกมนี้โดนบุกหนักเลยดูยิงสิบเข้าสี่เข้ากรอบสี่นะฮะบอลเท่ากันนะแต่ว่าเราดวงดีกว่านะครับยิงได้มา2ลูกครับโอเคนัดแรกเป็นไปตามเป้าหมายครับได้กี่แต้มฮะ 2,800 เพราะเราชนะ 2-0 ด้วยแล้วก็เราไม่ได้มี 800% ครบทุกตัวด้วยนะฮะมีแคมเบลมาตัวหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรฮะถ้าจะเอา 6,000 แต้มเนี่ยเอาไอเทม Management Skill Boost ด้วยเนี่ยก็ต้องจัดทีม 800% แล้วก็ชนะ300เอ้ยชนะ300ชนะ3ลูกทั้ง2นัดนะครับแต่แบบนี้ไม่เป็นไรผมก็เน้นแค่ได้ 5,500 ก็พอนะ 5,500 แต้มก็ได้ทอง100แล้วก็พอครับนัดที่2ต่อเลยสนุกดีสนุกดีฮะเป็นอีกแบบหนึ่งนะที่เราจะได้เจอในการเล่นออนไลน์แบบนี้นะฮะนัดที่2จะเจอใครมาๆๆๆมาปารีสแต่ปารีสเนี่ยเมสซี่ยังไม่ได้นะคือลงได้แต่ก็ยังไม่ได้เป็นทีมปารีสนะยังไม่ได้บูสต์นะเขามีเนย์มาร์ครับเอ็มบัปเป้คู่กับฟันบัตเทนนะก็อาจจะไม่ใช่ปารีสฟูลนะอาจจะไม่ใช่ฟูลนะครับไม่เป็นไรขอให้สนุกฮะขอให้สนุกก็พอจัดไปเอาชุดเดิมนี่แหละ เราเป็นทีมยืนอีกแล้วครับเขาได้เขี่ยก่อนขอเป้าหมายแค่ชนะครับกี่สกอร์ก็ได้ก็จะครบ 5,500 เสมอก็อาจเสมอได้หรือเปล่าเสมอถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะไม่ถึงฮะต้องชนะครับเอ้าเล่นเร็วมาเออยังดักได้ครับสวยไปเหมือนกันยังดีที่ไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะไม่ค่อยหน่วงเท่าไหร่พอเล่นได้นะแต่ก็ไม่ได้ลื่นแบบไม่ได้ลื่นจ๋านะแต่ก็พอต่อบอลได้พอล็อกได้นะบางทีเล่นตั้งใจเกินไปมันก็ทำให้เราเก่งนะต้องเล่นตามธรรมชาติต้องคิดว่าแพ้ก็แพ้ไปนะอย่าไปเน้นแบบชนะอะไรเกินไปมันก็ทำให้เราเก่งตัวเองเปล่าๆดูดังจังหวะนี้เสียบอลไปแล้วป๊อกปาซัดเอ้ยคานผมโคตรเหนียวเลย สองนัดละโอ้เซฟยากๆหลายจังหวะแล้วตั้งแต่นัดแรกละโอ้หรือว่าคานไม่งั้นนัดแรกถ้าไม่ได้คานเซฟสวยๆอาจจะแพ้ไปแล้วนะนัดแรกโดนบุกนะเอลแบร์มาคืนโอ้รีบไปอะรีบไปโดนวิ่งตามด้วยแหละใจเย็นใจเย็นเน้นนิ่งๆเน้นใจเย็นไว้ก่อนนั่นแหละมีย้อนมีย้อนโอเคต้องแบบนี้ต้องสไตล์นี้ต้องสไตล์นี้ขึ้นมาขึ้นมาเอ็มบัปเป้เน่ม้วนเลยม้วนเลยรวบรวบต้องพยายามอย่าเผลอกดเซนเตอร์ชิ่งนำทางมานะเผลอตลอดเอลแบร์พลิกแล้วมาแล้วอาราบาทันไหมตุ้มทันดิดาวิดอาบาอะไรนะชื่ออะไรนะเมื่อกี้ดาวิดอาบาดาวิดอาบาดาวิดอาราบาลิ้มพันลิ้มพันโอเคโอกาสไม่มากเลยเราต้องเน้นสกอร์เอาให้ได้แต่บางทีเราก็โอกาสเยอะเกินแต่ก็ยิงไม่เข้าก็มีฮะก็มีที่บอกอะวันไหนเป็นวันของเราก็ดีหน่อยนะครับ
วันนี้น่าจะเป็นวันของผมนะโอกาสไม่ค่อยเยอะแต่ว่าได้สกอร์มาทางด้านขวาครับลิซ่าลาซูลึกไปชาบี้เหรอเนี่ยชาบี้เอเนนเดสชาบี้เนมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเนมาม้วนนั่นแหละเติมมาแล้วอเล็กซานเดอร์อาโนเอ้ยปะทะไม่ได้เนมาอาลาบาเอ้ยเหมือนจะใส่ดับเบิลทัชหรือเปล่ายังโอ้โหบอลยังติดเท้าอยู่นะเออดักได้สวยพลิกไปพลิกมาก็เสร็จแล้วเอาละชิปแอนด์รันแต่ว่าเปลี่ยนตัวส่งครับมาแล้วเอลแบข้างในมีลุงรออยู่ตู้มสิลุงยิงเบาไปหน่อยวางเท้าไม่ดีน่าจะจับจังหวะแรกก่อนได้นะบางทีมันก็เสี้ยววินาทีคิดไม่ทันนะขอลูกสูตรหน่อยฮะลูกสูตรหน่อยใครอยู่ตรงนั้นเอลแบกระโดดทีมโอ้ยชกหน้าโอ้ยจะชกหน้าจังหวะสะใจจะชกหน้าเอลแบร์แล้วกูตัวใช่ไหมฝั่งเขาประตูอีกลูกหนึ่งครับปั่นเข้าไปตีลังกาขอโทษขยันตีลังกาเกินเอลแบร์เมื่อกี้กระโดดทีอันนี้ลุมกระโดดตีลังกากูตัวฝั่งเขากูตัว35นาทีอ้าวจับยาวเสร็จสิครับอันนี้เป็นออโต้สไลด์แอสซิสต์นะครับผมไม่ได้กดเองนะมาแล้วมาตามนัดมัทเทอุสทีมตั้งใจจะปาดเข้าไปข้างในนะเหมือนเหลี่ยมไม่ดียาวเหรอวางบอมเหรอมีตัวดักอยู่ฮะแคมเบลดักอยู่ขอคอยต่อไปใหม่โมเซล่าตายเลยเพื่อนไม่ต้องห่วงหลังขึ้นไปเลยไม่ต้องห่วงข้างหลังโอ้ยสั้นไปโดนดักครับทด1นาทีสปีดเหรออเล็กซานเดอร์อาโนสปีดเหรอเฮ้ยไปได้อยู่เอ็มบัปเป้เจอแคมเบลหน่อยดิอันนี้ออโต้สไลด์แอสซิสต์นะผมไม่ได้กดสไลด์เองนะคือผมตั้งออโต้แอสซิสต์ไว้นะครับเวลาจังหวะที่มันได้เปรียบ AI ก็จะสไลด์ให้เรานะผมไม่ได้กดสไลด์เลยนะปกติผมเล่นผมไม่ได้กดสไลด์เองเลยนะยกเว้นแบบเอาฮาเสียบอะไรเองเงี้ยโดนเหลืองไปเลยแล้วเอ้ยเนมายิงติดบล็อกเออโอเคเอ็มบัปเป้เจ็บไปด้วยนะเมื่อกี้นี่ไม่ได้ตั้งใจนะจบครึ่งแรกครับได้มา1ลูกไปต่อครึ่งหลังว่ากันต่อขอให้ชนะครับสกอร์เท่าไหร่ก็ได้ถ้าไม่ชนะถ้าเสมอนี่อาจจะไม่ถึง 5,500 นะจังหวะเขี่ยมาสิเอลแบมาที่ลุมมินิเก้พลิกคืนเอลแบแม่ไม่ถึงชาบีเอเนเดสเปลี่ยนสั้นๆกันกับเนมาโอ้ยจะคืนเนมาเสร็จเราสิเราจะโอ้ยทำไมเราฝั่งเราได้เปรียบได้บอลโอ้ยตามเขาเฉยใจร้อนไปหน่อยจังหวะชิ่งบางทีก็ใจร้อนเกินหน้าสองอ่ะเนมาอ้าวแทงลูกนี้หลุดนะเบ็คเคนบาวเออร์ยังดีที่มาซ้อนนะครับบังที่บังโอ้ยกดพลิกไม่มาบอลยังไม่ออกอ้าวเสร็จดิบอลยังไม่ออกแต่คนออกไปนะเวลาปกติบอลริมเส้นบางทีผมก็แหย่งๆไม่กล้าเข้าสกัดนะกลัวบอลออกแล้วทุ่มไงพอทุ่มแล้วเสียเวลาไงฉากมันตัดใครเป็นเหมือนกันไหมเวลาบอลแบบอยู่ริมเส้นน่ะบางทีก็แหย่งๆไม่ค่อยกล้าสกัดเท่าไหร่กลัวบอลออกข้างมาแล้วมูเซล่าแทงต่อโอ้โหลูกนี้ปั่นดีกว่ามูเซล่าล่างนี้เป็นบอลทองนะคิดอ่อนคือเซรีมิน่าน้อยเดี๋ยวท้ายเกมอาจจะต้องเปลี่ยนออกโอ้พลิกมาสวยครับชาบี้โอ้โหผมต้องเรียกเบ็คเคนบาวเออร์ออกมาแล้วต้องเอาให้อยู่เบ็คเคนบาวเออร์หลุดตำแหน่งไปแล้วเนมายังไงครับเวล่าตั้งป้อมยิงเองฉลับเออคานผมยังเหนียวเลย ไม่ได้ชมจังหวะนี้นะหมายถึงจังหวะก่อนหน้านี้หลายๆจังหวะเอ้ยมีวิ่งไม่ใช่บอลโยนนะแต่เห็นจังหวะเอลแบร์เห็นขยับไงก็เลยลองชิปนิดนึงไม่ถึงฮะวิ่งย้อนมาพอดีสะดุดเออแก้ตัวให้เพื่อนหน่อยเออทั้งลุกทั้งรับแบบนี้เดี๋ยวก็หมดแรงฮะมูเซล่าผมอาลาบะเปลี่ยนแกนมาทางขวาชาบี้ลองโซ่ไปมาเทอุสยัดมาพลิกวนปั่นสิครับแบบนี้รออะไรนะครับโอ้ยมันโดนเหนี่ยวอยู่ด้วยเอ้าๆคุกคิกแล้วยิงเลยแล้วกันอย่าหันไวอย่าหันไวเซตตี้โยนเอลแบกหันไวแบบนี้ก็เสร็จเลยครับ
่ะเขาหยุดเกมครับผมก็อยากจะเปลี่ยนมูซูล่าออกเอาไอ้แบร์ออกไปก่อนเออแบร์เลวานยังไม่ได้ลงเลยเอาเลวานลงบ้างแต่ว่ามันไม่มีมิดฟิลด์ตัวรุกไงน่าจะเล่นได้อีกมั้งเปลี่ยนเซนเตอร์แล้วกันฮะมูซูล่าน่าจะมีเซเรมิน่าน่าจะพออยู่อะคิดว่านะเหลือ10นาทีนิดๆโอ้โหเขาส่งเมสซี่ลงมาแทนเนย์มาร์แล้วครับน่าจะเป็น FC เมสซี่นะฮะเนี่ยโอ้เปลี่ยน3ตัวเลยครับฝั่งนู้นโอ้ใจร้อนเบิ้ลนะเสร็จแล้วโรมาริโอก็ลงมาใหม่ด้วยไปทางซ้ายมาเทอุสยัดไปดูมินิเก้เลวานดอฟสกี้มาแล้วบูซูล่า1 2หลุดได้แต่ว่ายังไม่คือกะจะเอาชัวร์ที่ลูมินิเก้ไงนี่ยิงดีกว่าเฮ้ยๆโดนบอมโดนบอมเออมงเสยขึ้นไปก่อนคานกดยกเลิกไม่ได้ใจเย็นใจเย็นค่อยๆนั่นไงแรงหมดแล้วบูซูล่าผมเจ้าหนูจ้าเมาแรงหมดแล้วปาดเอ้ยทดสูตรนาทีโอเคโอ้ยถ้าแข่งถ้าทดสัก5นาทีนี่ผมว่าอาจจะโดนก็ได้โอเคครับก็นัดที่2 1ลูกก็เพียงพอแล้วเป็นไปตามเป้าหมายครับชนะ2นัดโอเคได้ 2,700 แต้มนะครับหมดสัญญาพอดีต่อสัญญานิดนึง2,700 แต้มก็ประมาณ 5,000 ไปปลายนะครับไม่ถึง 6,000 หรอกถ้า 6,000 คุณต้องมีนักเตะแบบ 800% น่ะครบทั้งตัวจริงตัวสำรองแล้วก็ชนะ 3-0 นะครับ2นัดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะผมขอแค่ทอง100ก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ทีมผมมีเอลแบร์แล้วมีเบคเคนบาวเออร์แล้วก็มีโอลิเวอร์คาร์แล้วก็คือไอคอนในรอบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นทองแมตช์เดย์ก็เก็บไว้ครับเพราะผมมีครบแล้วนั่นเองครับโอเคนะครับสำหรับแมตช์เดย์รอบนี้ก็มีเวลาเล่นแค่ ID เดียวเองอะพรีเซตทีมก็ไม่ได้เล่นด้วยนะครับผม แต่ก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับขอบคุณโอลิเวอร์คาร์ครับที่ช่วยเซฟอุตลุดเลยสำหรับแมตช์นี้นะฮะสำหรับการที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ